ั้งนี้เราจะเติมอะไรเข้าไปที่ตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่ซึ่งวัยนี่ก็เป็นน้องพิธาด้วยนะใช่ใช่วัยก็เป็นคนรุ่นใหม่ทำไมคนรุ่นใหม่ไม่ default อุ้งอิงทำไมไป default ก้าวไกลต้องเติมอะไรที่ให้คุณแพทองธารอย่าลืมว่าถ้าวันนี้เรากลับไปมองทางก้าวไกลนะครับคุณพิธาเนี่ยคือปัจจัยสำคัญในการเลือกตั้งปี66เลยนะแล้วคุณพิธาเนี่ยไม่ได้มีฐานะเพียงแค่การเป็นนักการเมืองแต่ยังมีภาพของการเป็นดาราการเป็นเซเลบการเชื่อมต่อเข้าไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ๆต่างๆเหล่านี้นะซึ่งอันนี้คุณอุ๊งอิ๊งต้องเติมในส่วนเหล่านี้ลงไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณอุ๊งอิ๊งไปเป็นดาราเลยอะไรเงี้ยนะแต่หมายถึงว่าการเชื่อมต่อในสถานที่เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยู่นอกพรรคที่เขาสามารถจะเข้ามาได้นะในพรรคนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปรู้จักใครในพรรคหรืออะไรต่างๆเหล่านี้กระบวนการในการสรรหานะบุคคลที่จะเข้ามาสู่การเป็นผู้สมัครนะครับมันก็ต้องมีการเปิดกว้างมากขึ้น